ภาพมีระบบจะสวัสดีค่ะน้าส้มนะคะวันนี้น้าส้มก็จะพามาทำคลิปการกินนะคะว่าอาหารกินมีชนิดใดบ้างนะคะทำการกินนะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะหรือเพื่อนๆท่านผู้ชมท่านด้วยค่ะในการถ่ายคลิปนี้ก็จะเอาการกินช่วงนี้น้าส้มไม่มีเวลาอยู่ต่างจังหวัดนะคะจังหวัดสุรินทร์นะคะอันนี้นะคะคนกินนะคะอันนี้กินวันนี้กินอะไรคะวันนี้ขนมจีนค่ะค่ะเรามีข่าวใส่แล้วมีผักอะไรมีผักถั่วงอกปลอดสารพิษทั้งนั้นนะคะเราทำเองทำเองนะคะทำเองโอ้โหอันนี้อธิบายด้วยนะคะนี่อันนี้พะโล้เป็นพะโล้ไข่แซ่บมากแซ่บมากแล้วก็ต้มยำขาหมูโอ้เห็นไหมคะอันนี้ผักก็ปลอดสารพิษปลูกเองนะคะจะปลูกเองนะคะปลอดเลยปลอดทุกอย่างปลอดไทยเลยนะคะเราไม่ใช้สารเคมีใดๆเรากินผักสดเห็นไหมอร่อยมากนะคะแซ่บแซ่บเลยจ้าเนี่ยพะโล้น่าทานไหมจ้าแล้วก็ใส่ผักชีก็แอบแอบดูผักพะโล้ดิ นี่นะคะเห็นไหมเนี่ยพะโล้เนี่ยน่าทานมากเลยน่าทานไหมให้ทานไหมคะอู้น่าทานอับตังเลยจ้านะคะอันนี้ปลาน้ำยาเนี่ยน่าทานไหมจ้าเนี่ยอร่อยไหมต้มอะไรต้มอะไรกระดูกหมูใช่ไหมครับหอมมากครับหอมมากเลยแบบนี้นี่เดี๋ยวคิงก่อนแล้วก็อันนี้วันนี้นะส้มก็นะคะในครอบครัวก็ครอบครัวใหญ่นะคะเราก็มาพบปะนะคะสอนถามพี่น้องกันนะคะอันนี้นะคะกับพี่สาวนะคะพี่สาวนะพี่สาวก็จะกินนมที่เอาพี่นั่งได้เลยจ้าเดี๋ยวนะส้มกินที่หลังนะส้มก็แอบนะส้มก็อยากกินเนาะแต่เดี๋ยวดูลูกๆหลานๆกินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวตั้งแบบนี้เลยจ้าเอากินเลยจ้าเอาอาบนะคะอร่อยอร่อยนะนี่เดี๋ยวๆนะส้มเอากินเลยกินเลยตักข้าวกินเลยจ้าอร่อยจริงๆอร่อยเนอะอร่อยนะอร่อยมากๆนะคะกินเลยจ้าโปรตีนจากไข่ค่ะโปรตีนจากไข่นะโอเควันนี้เรามาเมนูอาหารของเรานะคะชวนกินนะคะชวนกินให้อิ่มท้องนะคะไปเลยนะคะอิ่มท้องเพราะช่วงเช้าสมองของเราก็ต้องพัฒนาในการกินเพราะเราไม่กินข้าวตอนเช้านะแล้วเราจะทำงานนะคะช่วงเช้าสำคัญที่สุดนะผักนี่คะลูกหลานที่นี่จะกินผักเกผักมีวิตามินนะคะมีวิตามินมากนะคะดีนะคะช่วงกินนะคะก็ดูการกินนะคะก็ดูรูปภาพไปก่อนนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะวกมานะคะวกมานี่อีกนะคะกินอย่างอร่อยอร่อยนะคะนี่อาหารนะคะพะโล้นะคะน่าทานนะคะน่าทานนี่เนาะกระดูกหมูนะคะต้องใส่พริกนะคะใส่พริกไปทำให้มันมีรสชาติแซ่บๆนะคะตอนนี้เราก็ตักน้ำยาเราแล้วนะคะน้ำยานะคะรสน้ำยาปลาช่อนนะคะปลาช่อนรสเข้มข้นนะคะใส่กระชายมากๆใส่หัวหอมมากๆนะคะน้าส้มก็จะบอกวิธีนะคะมีกินอร่อยค่ะโอ้ติ๊ง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 เนี่ยน้าส้มก็มีเทคนิคในการพูดนะคะอร่อยนะอร่อยไหมเป็นป้องๆเลยใช่ไหมจ๊ะโอ้โหอร่อยน้ำยาอร่อยอร่อยไหมจ๊ะอร่อยไหมหนุ่มๆอร่อยไหมจ๊ะอร่อยครับเออชื่นใจไปเลยเอาสาวๆอร่อยไหมยกนิ้วโป้งไปเลยการันตีเลยการันตีนะคะวันนี้เราจะมาชวนชิมอย่างเดียวนะมาชมไอ้นี่มาดูนะคะดอกไม้นะคะโปรโมทดอกไม้นี่ของน้าส้มนะคะทำด้วยนะคะใครอยากดูการฝีมือนะคะไปดูคลิปต้นๆ นะคะจะมีการสอนนะคะสอนดอกลิลลี่ยังไม่ได้สอนค่ะเดี๋ยวจะสอนดอกเพราะว่าช่องน้าส้มนำสิ่งที่ดีมีประโยชน์นะคะเราจะสอนทุกอย่างนะที่แบบเป็นความรู้นะคะให้กับท่านผู้ชมและพี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวกำลังกินอยู่นะคะกำลังอร่อยอยู่นะวันนี้นะกำลังอร่อยนะคะอร่อยมากทำไมถึงน้าส้มไม่กินล่ะน้าส้มกำลังแบบว่าดูเขากินเพื่อความอร่อยเดี๋ยวเราจะได้กินมากมากๆนะอันนี้มาชมต้นไอ้นี่แล้วกันนะคะดอกคูนแล้วนะดอกคูนนะคะทองนี่เห็นไหมน้าส้มก็ทำเอาไว้ที่บ้านสุรินทร์นะคะสุรินทร์เอาไว้นะคะที่บ้านนู้นมันไม่ใหญ่นะคะก็ต้องไม่ได้เอาไว้ที่เนี่ยแหละเดี๋ยวก็ต้องห่อพลาสติกเอาไว้เพราะว่าฝุ่นมันเยอะค่ะฝุ่นมันเยอะมากนะนี่นะคะเสร็จมั้ยคะอันนี้ไปดูนะคะต้นบัวนะคะต้นบัวนะคะเนี่ยบัวนี่นะคะเราทำจากดินนะคะเป็นดินไทยนะคะเป็นดินไทยนะคะ
ก็ไส้เนี่ยเราก็ทำเองนะไส้นะคะทำเองนะคะทำเองทุกอย่างนะคะเวลาถ้าจะทำอะไรได้นะคะเราก็ต้องมีความสามารถหรือว่ารักหรือไม่รักนะคะถ้าเราไม่ลงมือเฮ็ดนะคะหรือลงมือทำมันก็ไม่สำเร็จนะคะไม่สำเร็จเราต้องลงมือเฮ็ดนะคะนี่นะคะเฮ็ดงานเฮ็ดอะไรก็แล้วแต่นะคะเราต้องลงมือนะอันนี้นะคะก็ไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะเข้าไปดูฟักครีมอีกนะคะโอ้ตอนนี้นะคะอร่อยมากนะคะชวนชิมเมนูอาหารของน้าส้มวันนี้นะคะก็เป็นขนมจีนน้ำยานะขนมจีนน้ำยานะคะแล้วก็ไข่พะโล้นะคะแล้วก็ต้มแซ่บแซ่บกระดูกหมูอ่อนนะคะเอากระดูกหมูอ่อนแล้วกันกับน้ำยานะคะกำลังกินนะคะก้มหน้าก้มตาเลยเพราะอร่อยมากยิ่งพี่สาวของเรานี่นะคะอร่อยนะคะไม่มองหน้าใครเลยจ๊ะอยากจะมองมากก็บอกว่าให้ท้องอิ่มก่อนนะคะท้องอิ่มนะคะน้าส้มก็จะถ่ายไปเรื่อยๆนะคะเอากินกินก่อนนะเดี๋ยวน้าส้มก็เอ่ยว่าน้าส้มก็กินโจ๊กกินอะไรเอาไว้นะน้าส้มก็เลยมาถ่ายเพราะว่าถ่ายเกี่ยวกับอาหารนะคะจะได้พบปะเพื่อนเนาะอันนี้นะคะสิ่งการกินการอร่อยมากข้าวมีนะข้าวมีนะข้าวสวยมีไหมจ๊ะนี่ก็เดี๋ยวกินข้าวก็ข้าวได้เลยจ้าข้าวขนมจีนอร่อยแล้วอร่อยมากการันตีแล้วนะคะขนมจีนอร่อยอร่อยนะคะอร่อยมากนะคะเอาเลยอ่ะเอามีเค้กอลันชัยเนาะขนมจีนอีกแล้วนะคะขนมจีนวันนี้เราขายดีมากเลยค่ะขนมจีนนะคะอันนี้น่ะขนมจีนแบบนี้ใช่ไหมนี่เนี่ยแบบนี้นะคะมันจะไม่มีกลิ่นนะคะไอ้เนี่ยขนมจีนเนี่ยคุณเห็นท่านผู้ชมเห็นไหมคะตะกร้าเนี่ยนะคะตะกร้าแบบนี้นะเราอยากเอาไปทิ้งนะคะเราเอามาทำการฝีมือนะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวช่วงต่อไปนะส้มก็จะสอนว่าตะกร้านี้นะคะเราจะทำดอกไม้อะไรเข้าไปอยู่ในตะกร้านี้นะไอ้ลองชมตอนนี้ช่วงนี้ก็หาอุปกรณ์ก่อนยังไม่มีเวลาสอนนะเดี๋ยวค่อยไว้ชมนะคะตอนนี้เราก็ชมชวนเมนูอาหารชวนกินก่อนนะคะชวนกินของเรานะคะนะคะกันค่ะกำลังอร่อยมากนะคะอร่อยนะคะการันตีเลยนะคะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะค่ะไปเรื่อยๆนะคะกำลังอร่อยนะคะไม่ก้มหน้าก้มตาไม่มองหน้ากันเลยนะจ๊ะนี่เดี๋ยวถ้าไม่มองหน้ากันเลยเดี๋ยวมาอีกรอบนึงนะมาอีกรอบนึงนะคะมาดูต้นเล็บกระเป๋านะคะต้นเล็บกระเป๋านะคะที่บ้านชมนะนี่ค่ะมันมีหลายอย่างนะคะที่เราจะให้ดูนะคะนี่นะคะต้นเล็บกระเป๋านะคะมีเล็บกระเป๋าทำจากดินนะคะเราจะเอาไว้โชว์นะคะที่บ้านนะคะเล็บกระเป๋านะคะโอ้หมูนี้เขามีเวลาจะทำเลยนะนี่นะคะต้นเล็บกระเป๋าเรานะคะค่ะไปเรื่อยๆนะคะเป็นเล็บนะคะเราทำจากดินแล้วก็เอากระบอกพลาสติกจริงๆนะคะมาทำนะนี่นะคะนานๆนะคะเราทำนี่เป็นลูกช้างสวยมากสวยมากนะคะอันนี้เราจะพูดเป็นภาษาพื้นเมืองก็ได้เนาะกำลังกินนะคะกำลังกินนะคะเอาจานกินข้าวอีกเนาะตักข้าวอีกรอบแล้วจ้าวันนี้ทำกับข้าวอร่อยค่ะทำกับข้าวอร่อยแม่ครัวเราก็ทำกับข้าวอร่อยมากนะคะอร่อยมากนะคะอร่อยอร่อยถ่ายการกินอย่างเดียวนะวันนี้นี่การกินนะคะการกินนี่นะคะต้นดอกคูณดูอีกรอบนึงเลยจ้าจ้าค่ะนี่นะคะพาไปเรื่อยๆเลยจ้าเอาอีกไหมเนี่ยก็น้ำยามีอีกเด้อเป็นหม้อเลยจ้าดูรู้อยู่นะคะอิ่มมากๆเลยจ้าไปเรื่อยๆนะคะอันนี้นะคะก็ชมภาพนะคะบรรยากาศไปนะรูปภาพนี้นะคะนี่เป็นรูปภาพที่น้องชายวาดนะน้องชายนะคะวาดเอาไว้นะสวยไหมค่ะสวยไหมวาดเองนะคะตอนขึ้นบ้านใหม่นะจ๊ะนะคะถ้าขอเดี๋ยวนะส้มก็จะขอจบคลิปนี้นะคะเพียงเท่านี้นะเพราะเดี๋ยวมันยาวไปใช่ไหมคะก็จบคลิปนะคะ
ของทุกคนนะคะก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะก็ไปค่ะขอบคุณนะคะอ้าวนี่นะคะก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของน้าส้มนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงมีแต่ความสุขนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยในชีวิตนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุนะคะบ๊ายบายกันเอาลูกๆบ๊ายบายไปแล้วนะคะบ๊ายบายไว้เจอต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้าส้มจะได้มีคลิปดีๆมานำเสมอนะคะไปแล้วค่ะ